คืนนี้เรื่องแรกเราเปิดหัวที่คุณสยามสามแพร่งอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณสยามสวัสดีครับสวัสดีจ้าเรื่องนี้ที่คุณสยามจะเล่าให้เพื่อนๆชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสยามเจอมาเองบนถนนเส้นทางที่จังหวัดตากใช่ครับนะฮะ9ปีที่แล้วไปเจออะไรมาเชิญได้เลยคุณสยามเชิญฮะได้ครับพี่คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันสิ้นปีครับแล้วก็ผมเนี่ยนัดกับเพื่อนว่าจะไปกินเหล้ากันในตัวเมืองซึ่งด้วยความที่ว่าทางบ้านผมตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีฐานะพี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆก็จะเป็นเทน่า125สีเขียวนะครับผมก็นัดกับเพื่อนที่บ้านว่าเอ้ยเดี๋ยวกูออกไปก่อนนะออกไปตอน 4:30 กว่าจะไปถึงนู่นก็ใกล้ๆเที่ยงคืนพอดีเพื่อนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเอารถยนต์ตามไปผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวออกไปก่อนผมก็ขับรถออกจากบ้านเวลา 4:30 พอดีเต็มๆแบบสเตะก็ขับมาผมจะต้องอธิบายก่อนพี่ว่าไอ้ทาง4กิโลเนี่ยมันจะมีโค้งหักศอก2โค้งนะครับพี่มันจะมีสารก่อนที่จะเข้าทางนะพี่มันจะมีสารเป็นสารตายายสารใหญ่มากเลยครับมันอยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดดีพี่แล้วผมเนี่ยด้วยความวัยรุ่นแล้วก็กินเหล้ามานิดหน่อยครับก็ไม่ค่อยจะเชื่อก่อนจอจะบ้านเนี่ยยายเขาก็บอกแล้วว่าผ่านทางนี้เนี่ยให้บีบแต่ให้สารแล้วก้มหน้าด้วยนะโอ้โหอะไรไร้สาระมันไม่ใช่เรื่องผมก็ไปเลยด้วยความเกเรของผมขับรถออกไปผ่านสถานปุ๊บผมกำคัดเร่งเครื่องเลยพี่เบิ้ลเครื่องกำคัดเบิ้ลเครื่องหน้าสถานพี่แบบตันเขาบอกผงผีอะไรมาดิด้วยความที่ว่าผมวัยรุ่นนะพี่ก็ไปมันจะมีเสากิโลเมตรบอกใช่ไหมพี่ใช่ๆข้างทางมันจะมีกิโลเมตรที่1 2 3 4ก่อนที่จะเข้าอำเภอบ้านตากผมก็ขับไปได้กิโลเมตรที่1มันมีตาคนหนึ่งขับจักรยานสูงๆครับพี่จักรยานที่มันสูงประมาณเอวอ่ะที่ล้อมันโตๆอ่ะใส่งอบฟางครับพี่แต่ถนนเส้นนี้ไม่มีไฟครับผมขับรถไปเนี่ยแสงสะท้อนจากท้ายรถจักรยานนะพี่มันจะเป็นไฟแดงๆเล็กๆอ่ะไฟแผงทับทิมนะไฟทับทิมนะใช่ใช่ครับแล้วแกก็ปั่นเอียดเอียดเอียดรถผมเนี่ยมันเป็นรถสองจังหวะใช่ไหมพี่แต่ผมอ่ะได้ยินเสียงแกปั่นจักรยานอ่ะตั้งแต่200-300เมตรข้างหน้าพี่ผมก็ขับไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงแกก็ตะโกนเลยพี่อุ้ยตะโกนใส่ผมพี่แกก็ตะโกนโอ้ยไปไหนก็ไปผมตกใจด้วยความตกใจผมก็เบรกรถเลยเบรกรถแล้วก็ตาเป็นอะไรทำไมตามาตะโกนใส่ผมแบบนี้เล่ามึงไม่เชื่อมึงมันชั่ว Why? แค่นั้นแหละพี่ผมบิดหมดปอกเลยทำไมอ่ะมันเขาไม่มีตาพี่ตาแกหันมาไฟรถผมมันจี้แกอยู่อ่ะพี่ฮะคือแกเงยหน้ามาจากงอกฟางเขาไม่มีตาเลยพี่สองข้างอ่ะแล้วเขาก็ไล่ผมไปมึงรีบไปผมก็ขับไปจะเข้ากิโลเมตรที่2ผมจะบอกแพทเทิร์นก่อนว่าข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลำห้วยนะครับพี่ครับลำห้วยส่วนข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นป่าสักป่าไม้สักอะครับพี่แล้วก็มีทุ่งนาขั้นอยู่ผมขับไปจนถึงโค้งแรกโค้งหักศอกแรกผมเลี้ยวควับมันมีคนวิ่งอยู่ในป่าพี่ป่าทางขวาวิ่งจนเราได้ยินเสียงอะพี่วิ่งแบบฟั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 บผมหันไปมองเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันมีอะไรหรือเปล่าผมก็เต
จะจอดรถโทรหาเพื่อนนะพี่คือจังหวะนั้นน่ะผมจอดรถลงดับเครื่องโทรหาเพื่อนจับโทรศัพท์โทรหาเพื่อนบอกเพื่อนมึงมารับกูหน่อยวะกูรู้สึกไม่ดีเลยถนนเส้นเนี้ยเขาบอกแล้วมันก็ถามว่าเราเนี่ยมาจากถนนเส้นไหนผมก็บอกว่าเส้นดอยผมบอกฮะมึงไปตอนมึงไปเส้นดอยตอนนี้เนี่ยนะผมก็บอกเนี่ยเนี่ยกูอยู่น่าจะกม.2มารับหน่อยมันก็บอกเดี๋ยวกูจะรีบไปจากนั้นผมก็สตาร์ทรถเพื่อจะไปต่อครับพี่แต่ไอ้รถลูกรักผมเนี่ยไอ้เทน่าเจ้ากรรมเนี่ยมันเป็นโรคหนึ่งพี่เวลาที่มันจอดแล้วมันสตาร์ทยากมันสตาร์ทยากมากพี่ผมสตาร์ทเป็น10นาทีได้แล้วมั้งคุณหยามคุณหยามไม่กลัวเหรอคือแล้วไปดับเครื่องทำไมอ่ะคือด้วยความที่ผมตกใจอะพี่ผมก็กดเกียร์ลงกดไปถึงเกียร์หนึ่งเลยพี่แล้วไม่ได้ใส่เกียร์ว่างแล้วผมก็ปล่อยคลัตช์รถมันดับครับแล้วผมจะสตาร์ทมันสตาร์ทไม่ติดครับพี่มันสตาร์ทไม่ติดแล้วตอนเนี้ยแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุณตาที่ปั่นจักรยานนะพี่มาจากข้างหลังครับเออมาจากทางที่ผมขับมาเอียดเอียดเอียดผมหันไปควับไม่มีพี่โอ้ยมีแต่เสียงมีแต่เสียงพี่แล้วเสียงมันผ่านหูเราไปเลยพี่คือในจังหวัดที่หยามหันไปมองเนี่ยก็มีเสียงเอียดเอียดแต่จักรยานลุงอยู่ไหนจักรยานตาคุณตาอยู่ไหนไม่รู้ถูกไหมไม่รู้เลยพี่แต่ก็มีเสียงมันผ่านหูเราไปเลยก็มีเสียงต่อเนื่องเหรอเอียดใช่พี่เอียดแซงหน้าเราไปเลยพี่ไม่เออผมจะช็อกแล้วพี่ผมร้องไห้ตอนนั้นด้วยความที่ว่าเป็นเด็กอ่ะผมก็ร้องไห้ว่าคืออะไรกูไม่น่าเลยว่ะกูไม่น่าไปท้าทายอะไรที่มองไม่เห็นเลยแล้วไอ้รถเจ้ากรรมอยู่ๆมันก็เหมือนจะใจดีกับผมพี่ดวงผมมันเหมือนยังมีอยู่อ่ะผมสตาร์ทรถปึ้นรถติดผมไปข้างหน้าไม่สนอะไรเลยพี่ตรงไปจนถึงป่าไม้สักพี่ตรงเนี้ยผมเห็นว่าทางด้านรถสวนเลนเนี่ยมีรถยนต์รถใหญ่อ่ะพี่ขับสวนมาขับมาไวมากเลยพี่ขับมาเรารู้เลยว่าไวมากครับแล้วเขาหักเข้าป่าสักไปเลยพี่เขาหักเข้าป่าสักไปเลยครับแล้วรถมันบี้ไปกับป่าสักเลยพี่ด้วยความที่ว่าต้นสักมันใหญ่อ่ะมันโตแล้วอ่ะพี่ด้วยความที่มันเยอะมันบี้รถกระบะเข้าไปครึ่งคันนะผมช็อกเลยพี่บอกเฮ้ยเฮ้ยตกลงนี่มีอุบัติเหตุหรอวะผมรีบขับเข้าไปดูด้วยความตื่นตระหนกตกใจอะไรของผมก็ไม่รู้แหละครับครับผมขับรถเข้าไปดูโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงคนเจ็บโอ้ยคนเจ็บอยู่ในรถพี่ผมวิ่งเข้าไปตาถลนเลยพี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมโทรเรียกกู้ภัยให้ผมอยู่ผมกำลังรอแป๊บนึงผมก็ลนลานนะพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากำลังจะโทรหากู้ภัยแต่กู้ภัยมาถึงอยู่ข้างหลังผมแล้วครับกู้ภัยมาอยู่ข้างหลังผมแล้วพี่แล้วเขาก็เข้าไปทำงานโดยที่ไม่สนใจผมเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนเขาเดินผ่านผมไปเหมือนผมไม่มีตัวตนเลยพี่น่าติดตามมากเขาก็ช่วยคนที่ติดอยู่ในรถที่บี้อยู่ในรถนั่นนะพี่ค่อยเอาออกมาทีละคนทีละคนข้างในรถมี3คนครับครับครับพ่อแม่ลูกคนพ่อเนี่ยที่ผมไปคุยกับเขาเนี่ยหัวขาดไปแล้วพี่ผมยังจำภาพได้ชัดเลยแล้วกลิ่นธูปมันมาตาม
ตามกลิ่นศพที่เอาออกเลยพี่แล้วกลิ่นธูปมาจากไหนอ่ะคุณหยามไม่รู้เลยครับผมไม่รู้อะไรเลยพี่ผมยืนช็อกอยู่อย่างนั้นผมเห็นแต่ว่าครับครับกู้ภัยเนี่ยเอาศพคนทั้งสามมาออกมาพี่ครับคนที่หนึ่งพี่ผู้ชายหัวขาดคนผู้หญิงตายทั้งกลมพี่ตายทั้งกลมเลยครับออกมานี่คือแบบคือมันไม่มีกู้ภัยที่จะมาห้ามผมให้ออกไปเลยอ่ะพี่เข้าใจไหมอ่ะอาจารย์ก็ออกเนี่ยคือเขามองไม่เห็นหยามเลยหยามเป็นอากาศไปเลยใช่ครับเออใช่ครับแล้วมันมีเด็กนั่งอยู่ตรงกระปุกเกียร์รถนะพี่ครับเขาผ่าเอาหลังคาง้างเอาหลังคาขึ้นหยิบเด็กขึ้นมาเด็กบี้ไปหมดเลยพี่บี้เหมือนกองสำลีอ่ะสำลีชุบน้ำอ่ะแล้วก็เอามากองเรียงกันให้ผมเห็นเลยพี่แบบกองเลยอ่ะมันมีเสียงกระซิบขึ้นมาข้างหูครับครับครับเป็นไงเฮ้ยชอบไหมเฮ้ยเสียงใครอ่ะผมหันหลังพี่ผมหันหลังวับตาคนปั่นจักรยานพี่แกนั่งอยู่บนจักรยานของแกแกนั่งแล้วแกก็มองมาที่ผมอ่ะแล้วก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไงชอบไหมเฮ้ยแค่นั้นแล้วพี่ผมรู้แล้วว่าผมโดนผีหลอกทุกคนในที่นั้นนะพี่มันไม่มีอยู่จริงพี่มันไม่มีใครเลยผมยืนอยู่กับต้นสักโง่ๆประมาณ30-40ต้นนั้นนั่นเองพี่ผมทิ้งรถเลยครับผมเอารถไปต่อไม่ได้แล้วผมวิ่งเลยพี่วิ่งไปข้างหน้าเพราะผมรู้ว่าพอพ้นกม.2ไปแล้วเนี่ยมันจะเจอต้นจามจุรีแล้วก็จะมีบ้านคนแล้วครับตรงนั้นน่ะครับก็วิ่งเลยวิ่งเลยพี่ผมวิ่งไปเลยวิ่งไปจนอีกสักประมาณไม่ไกลพี่200-300เมตรเนี่ยก็จะเจอต้นจามจุรีแล้วผมเห็นแล้วต้นจามจุรีใหญ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเวฟ125ของเพื่อนเนี่ยมันขับมาจากข้างหลังป๊าดป๊าดป๊าดมันก็เบรกข้างผมไอ้ยามเป็นไงเห็นมึงตัวสั่นเชียวบอกกูโดนผีหลอกกับเพื่อนผีแบบผีเต็มเลยทั้งกู้ภัยทั้งผีคนโดนรถชนรถเหยียบอะไรเนี่ยด้วยความรุนแรงของผมนะพี่เราเลยแบบเราตั้งสติไม่ได้แล้วครับครับครับเพื่อนก็บอกว่างั้นมึงเดินนำไปเดี๋ยวกูส่องไฟให้อ้าวนะพี่ดูมันทำไมไม่ให้ซ้อนรถไปอ่ะนั่นสิครับผมบอกเอ้ยกูขอซ้อนรถไปด้วยไม่ได้หรอวะพี่มันบอกผมว่าไม่ได้หรอกกูมาส่งได้แค่นี้กูมีธุระเดี๋ยวกูต้องกลับไปทำต่อเดี๋ยวกูไปส่งมึงถึงต้นจามจุรีแหละบอกเฮ้ยเรื่องบาดคอบาดคอขาดบาดตายเลยด้วยนี่กูโดนผีหลอกมาหน้าบอกว่ากูทำเต็มที่แล้วเพื่อนกูทำหน้าที่ของเพื่อนได้ดีที่สุดแล้วเฮ้ยผมก็ตกใจกับสิ่งที่มันพูดนะพี่บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรมึงบอกกูนะเว้ยเออมีปัญหาอะไรมึงบอกกับกูนะเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหยามเดี๋ยวนะหยามไอ้เพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่นัดไปกินเหล้าด้วยกันป่ะใช่ครับที่มันบอกว่าจะเอารถยนต์ตามออกมาแต่ตอนนี้มันเอามอเตอร์ไซค์มาเออแล้วมันก็ก้มหน้าพี่ไม่พูดไม่จาสตาร์ทรถผมก็เดินมันก็ขับตามจริงๆพี่เออก็ตัก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 ตามมาอย่างเงี้ยนะใช่ครับพอผมถึงต้นจามจุรีแล้วเนี่ยมันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูกลับไปทำธุระก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถยนต์จากข้างหน้าเข้ามา2คันเดี๋ยวเขาจะช่วยมึงเพื่อนบอกอย่างนั้นใช่ครับพออ้าวเอ้ยแล้วนั่นเพื่อนมึงอ่ะมึงถึงรู้ว่ามันจะมาเขาก็บอกว่าเออเพื่อนกูเองอะโชคดีนะเพื่อนมันพูดแค่นั้นครับพี่แสงไฟจากรถยนต์สาดเข้ามาเจอผมเขาจอดรถตบไฟเลี้ยวแล้วเปิดกระจกถามนะครับพี่ว่าน้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมคนเดียวรถคันที่มาจอดเนี่ยที่มาถามหยามเนี่ย
ป็นรถอะไรรถมูลนิธิรถยนต์รถกระบะชาวบ้านรถยนต์ตำรวจครับพี่อ๋อเออเออน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวอ๋อเปล่าครับพี่ผมยืนคุยกับเพื่อนอยู่เฮ้ยเพื่อนไหนของเองมันไม่มีอ๋อครับมันเป็นทางเปลี่ยวแล้วมายืนคนเดียวเขาก็คงนึกว่าถูกล่อลวงมาหรือว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างนั้นตำรวจก็เลยจอดถามว่างั้นเถอะใช่ครับเออเออเองคุยอยู่กับใครวะผมพูดดีๆเปล่าพี่ผมเจอผีหลอกมาแล้วเนี่ยเพื่อนผมอ่ะมันมาส่งผมตรงนี้มันบอกว่าจะมีรถจนมาแล้วเพื่อนเองอยู่ไหนนั่งไงพี่พี่ครับมันมีแต่ความว่างเปล่าทางถนนเลยพี่ไม่มีไฟไม่มีเพื่อนไม่มีเสียงจิ้งหรีดร้องหรือว่าเสียงคนสูบนาข้าวเลยครับเขาบอกว่าน้องเองหลอนไปหรือเปล่าเนี่ยเองเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบ้านเองอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านผมอยู่ข้างในหมู่บ้านนี้ครับพี่ตำรวจแกก็อาสาพาผมมากลับไปนะครับพอผมถึงบ้านเนี่ยผมก็หยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมาเปิดข้อความเพื่อจะทักไปหาเพื่อนที่มันมาหาผมนะครับมีคนโทรเข้ามาประมาณ 30-40 สายครับพี่ครับครับแล้วผมก็ได้โทรกลับไปคนนั้นก็คือเพื่อนผมเองครับไอ้กันเนี่ยรับสายผมด้วยเสียงเหมือนคนร้องไห้นะครับพี่แล้วก็บอกกับผมว่าไอ้อาร์มันชน10 ล้อตายแล้วนะเว้ยเพื่อนมันบอกว่ามันจะไปกินเหล้ากับมึงอ่ะแต่มันไปไม่ถึงว่ะเพื่อนผมเสียชีวิตผมสามารถบอกเส้นทางได้บอกได้ครับบอกได้มันเป็นเส้นทางไปวัดพระบรมธาตุครับฮะคือเส้นทางเนี้ยมันจะยาวกว่าแต่ว่ามีไฟเยอะกว่าครับก็คือเพื่อนผมอ่ะมุดไปอยู่ใต้10 ล้อเลยพี่ไม่สามารถติดต่อให้ปฏิปต่อให้ร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับแล้วเพื่อนเอารถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์มาหยาม125สีดำคันที่มันมาหาผมมาแล้วครับโอ้ซึ่งตอนแรกบอกว่าจะเอารถยนต์มาถูกไหมใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เอามาเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วตอนที่หยามโทรไปหาบอกว่าโทรไปหาเพื่อนคนนี้เนี่ยตอนที่หยามโทรไปบอกเฮ้ยมารับกูหน่อยตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้เสียชีวิตยังไม่เสียครับเขากำลังจะไปจุดหมายใช่ครับเขากำลังจะไปที่เดียวกับผมคือปลายทางแต่ว่าเขาไปคนละทางกับผมท่านนั่นเองแต่ว่าพอดีหยามโทรไปก่อนหยามเจอผีหยามเลยโทรหาเพื่อนก่อนเพื่อนก็เลยรีบมารับแต่ว่ามารับหยามไม่ทันเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุในขณะที่กำลังจะมาหาคุณโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยเรื่องราวนี้ก็9 ปีเข้าปีที่10แล้วล่ะครับโอ้โหน่ากลัวนั่นก็เป็นเรื่องในวัยเด็กต่างจังหวัดของผมซึ่งอีกเรื่องนึงที่ผมจะจำได้ไม่ลืมเลยครับตอนนั้นหยามน่าจะอายุเท่าไหร่15 15ใช่ครับป้าถามนิดนึงสิได้ครับพี่เส้นที่หยามบอกว่าเส้นดอยอ่ะที่เพื่อนถามเฮ้ยไปเส้นนู้นทำไมเส้นดอยเส้นนี้เนี่ยมันมีอะไรคนถึงไม่อยากให้มาในช่วงเวลาค่ำเส้นนี้ไม่มีไฟพี่แล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็เสียชีวิตหลายคนครับพี่ทุกโค้งเนี่ยน่าจะนับศพได้นะครับนับศพได้เลยครับพี่ซึ่งคนไม่ชินทางหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เมาหน่อยแล้วก็อาจจะลองพละกำลังของเครื่องยนต์2 จังหวะเนี่ยก็อาจจะแหกโค้งว่างั้นเถอะใช่ครับคือเส้นนี้มันจะมีทางยาวอยู่ประมาณ1 กิโลพี่โอ้โหสุดเกียร์พอดีเลยอ่ะใช่ครับโอ้แต่คนในพื้นที่จะรู้จักดีนะครับพี่ถนนเส้นนี้ซึ่งเขาก็จะรู้กันว่าไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันไม่มีไฟเลยพี่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วครับ90 ปีเนี่ย
ไม่มีไฟเลยพี่และถนนก็คือยางมาตอยเก่าๆมีร่องของการขับจากรถยนต์นะพี่ครับประมาณนั้นครับยามครับพี่ที่ยามบอกว่าตรงที่มีโค้งที่มีศาลตายายเนี่ยยามคิดว่าคุณตาที่ปั่นจักรยานนั่นคือใครอ่ะผมว่าน่าจะเป็นผีป่ามากกว่าครับผีป่าที่อยู่ในศาลนั้นนะพี่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่คิดว่าศาลพวกนั้นจะเป็นศาลที่เอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางหรอครับอ๋อก็คือเป็นผีป่าสัมภเวสีผีเร่ร่อนมาสิงมาสายอยู่ว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับพี่อืมแล้วประกอบกับเราก็แหมมาครึ่งคอนครึ่งคอนหล่อแล้วนะเผาหัวมาแล้วอ่ะว่างั้นเถอะก็เลยเบิ้ลเครื่องกำคัดเบิ้ลๆหน่อยโอ้โหเสียงหวานเจี๊ยบเออก็เหมือนกับมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้สยามต้องเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นภาพที่ตาที่ปั่นจักรยานสร้างให้คุณเห็นว่างั้นเถอะใช่ครับพี่ประมาณเลยว่าเขาต้องการให้เราเห็นเพื่อให้เราหลอนเลยพี่เขาต้องการให้เราสติหลุดไปเลยแต่สุดท้ายที่มันหลอนหนักมากกว่านั้นก็คือเพื่อนที่กำลังขับมารับคุณนี่แหละครับประสบอุบัติเหตุมารับเพื่อนไม่ทันครับพี่มันเหมือนแลกด้วยชีวิตหนึ่งแต่มันไม่ใช่ชีวิตของผมเท่านั้นเองพี่มันเหมือนตาบาปของเราเลยนะพี่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราน่ะมันไม่มีใครเห็นนะครับใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วตอนนั้นวัยรุ่นอยู่นะ15ใช่ครับพี่โอเคขอบคุณครับผมหยามสนุกเชียวสวัสดีดูแลรักษาสุขภาพครับพี่เช่นกันครับผมครับสวัสดีครับ